ยมเยือนให้กำลังใจมีของติดมือมาให้ให้กำลังใจเรื่อยมาไปมีอะไรก็จัดเอาไปตุ้มสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้โครงการคนแดนไกลห่วงใยประชาชนโดยพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรได้ส่งตัวแทนคุณกนกพรสิริพนาภิรัตน์และทีมงานมาที่หมู่บ้านรัตนาธิเบศรอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้ทีมงานได้นำเสื้อภาพถ่ายท่านนายกทักษิณพระผงหลวงพ่อโตวัดป่าเรไรมามอบเพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะวันนี้ทีมงานของคนแดนไกลห่วงใยประชาชนนะคะก็ได้มาพบป่าพี่น้องและมาให้กำลังใจนะคะแทนในนามท่านนายกทักษิณชินวัตรที่ห่วงใยพวกเราทุกสีเสื้อนะคะที่หมู่บ้านรัตนาธิเบศรนะคะอำเภอบางบัวทองอันนี้หลากสีเสื้อแล้วก็แดงอิสระใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าทีมนี้จะไม่เลือกว่าเป็นแดงอะไรนะคะไปให้หมดทุกที่แล้วก็ทุกสีเสื้อด้วยนะคะเพราะว่าท่านนายกทักษิณชินวัตรฝากมาบอกเพราะเพิ่งไปพบท่านมานะคะท่านก็สบายดีแต่เป็นห่วงพี่น้องพวกเราเพราะว่าท่านจะทราบข่าวในประเทศไทยเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นประจำวันนะคะทางรัฐบาลทางประชาชนนะคะทุกอย่างท่านติดตามข่าวตลอดนะคะท่านก็เป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงเราจะเป็นแดงกลุ่มไหนและแดงอิสระเราต้องพร้อมใจกันสามัคคีกันนะคะแล้วช่วยกันทำมวลชนเพิ่มแล้วอธิบายให้กับทุกสีเสื้อฟังว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้แบ่งสีนะคะให้เห็นใจพวกเราบ้างเพราะว่าแดงพวกเราเนี่ยเข้าใจเพราะคุณกนกพรแล้วก็คุณแหม่มอยุธยาแพะดอกจิกนะคะก็เป็นคนเสื้อแดงหัวใจแดงเหมือนกันมาหลายปีแล้วได้ช่วยต่อสู้แต่อยู่หลังไม่ได้หลังตู้เย็นค่ะอยู่หลังเวทีคุณแหม่มนี่จะอยู่หน้าเวทีประจำค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นคุณแหม่มตลอดใช่ไหมคะแล้วก็แพะดอกจิกเนี่ยจะอยู่บนเวทีอยู่คู่กับเจ๋งดอกจิกค่ะนะคะลูกน้องเขาเป็นลูกน้องอ้าวก็เห็นแกบอกเป็นเจ้านายเจ๋งไม่ใช่หรอลูกน้องผมเจ๋งอ๋อเจ๋งเป็นลูกน้องเขาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยบอกแล้วว่าพวกเราหัวใจสีแดงคนเสื้อแดงจะใส่เสื้อแดงหรือไม่เสื้อแดงก็ไม่เป็นไรอย่างคุณกนกพรเนี่ยที่ใส่อย่างนี้เพราะว่าเราทำรายการนะคะออกสื่อเราก็อยากให้เป็นกลางทุกสีเสื้อดูเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คนอื่นมาดูเราบ้างนะคะบางครั้งเนี่ยเอ้ยคุณกนกพรใส่เสื้อแดงเดี๋ยวเขาหมั่นไส้เอ้ยเนี่ยเห็นไหมเสื้อแดงไม่ดูดีกว่าเขาอาจจะคิดอย่างนั้นนะคะพวกเราก็ต้องทำใจที่ทำอย่างนี้เพราะว่าอยากได้ทุกสีเสื้อให้มาอยู่กับพวกเรามาช่วยกันช่วยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เรานะคะเพราะว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เราเนี่ยเข้ามาเจอมรสุมหนักมากตั้งแต่น้ำท่วมปีที่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถึงน้ำไม่ท่วมก็มีอะไรอะน้ำแมลงสาบน้ำลาย เยอะแยะมากมายนะคะเราเห็นแล้วเราก็สงสารเนาะเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเพราะคนเสื้อแดงเนี่ยต่อสู้มาด้วยมือนะคะด้วยความอดทนกระเป๋าตัวเองด้วยสมองสติปัญญาของคนเสื้อแดงเองพร้อมใจกันทั่วประเทศตอนนั้นเนี่ยทุกคนลุกขึ้นมาสู้เนี่ยไม่รู้ว่าจะแพ้หรือจะชนะบอกได้เลยเพราะมองไม่เห็นทางชนะเหมือนกันแต่ก็สู้จริงไหมคะเพราะคนเสื้อแดงอุดมการณ์สูงมากผู้กำหนดพรเหมือนกันเข้ามาเนี่ยนะมีเพื่อนมีญาติที่รู้ไม่กี่คนแต่ก็ห้ามบอกให้หยุดเถอะจะบ้าต่อสู้ไปทำไมมันสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วคุณกนกพรบอกได้ไม่ได้ก็จะสู้เพราะตัดสินใจเข้ามาแล้วเพราะเข้ามาเนี่ยพวกเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วจริงไหมคะใช่ค่ะเพราะเข้ามาอยู่ด้วยกันเราไม่ทิ้งกัน
ถึงจะอยู่หลังเวทีแต่ก็จะดูตลอดดูหน้าเวทีบนเวทีรอบๆเวทีคุณหนกพรเนี่ยนั่งดูนั่งคิดนะคะว่าพวกเราเนี่ยสู้ด้วยหัวใจด้วยอุดมการณ์ด้วยความถูกต้องด้วยความดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้หวังลมๆแล้งๆสู้ไปก็อธิษฐานไปไหว้พระไปบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาถ้ามีจริงมีหูมีตาก็ขอให้ดูคนเสื้อแดงนะแล้วดูท่านนายกทักษิณชินวัตรแล้วดูตระกูลชินวัตรดูครอบครัวท่านทักษิณชินวัตรว่ามีหัวใจอันบริสุทธิ์ให้กับประชาชนแล้วก็จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงใจเพราะคุณกนกพรเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก่อนที่จะร่วมต่อสู้เดินทางไปพบท่านนายกทักษิณชินวัตรก่อนที่กัมพูชา1ครั้งนะคะก่อนนั้นน่ะอยู่เบื้องหลังมาตั้งแต่ต้นปี52แต่พอปลายปีก็ได้เดินทางไปพบท่านที่กัมพูชาแล้วได้ไปคุยได้ไปอะไรเราดูแล้วว่าเออเราเดินทางเข้ามาไม่ผิดแล้วนะท่านน่ารักมากนะคะลูกชายก็เหมือนกันวันนั้นไปพบลูกชายด้วยคุณโอ๊คพานทองแท้นี่แหละค่ะได้ไปพบที่นั่นเราดูแล้วโอ้โหครอบครัวนี้นะเราต้องช่วยถึงที่สุดเพราะว่าเราตัดสินใจไม่ผิดก่อนหน้านั้นที่ช่วยตั้งแต่ต้นปี52เนี่ยก่อนเมษาเลือดไงคะได้ช่วยสนับสนุนมาตลอดแต่โดยที่ยังไม่ได้พบท่านค่ะพอไปพบแล้วเนี่ยโอ้โหตัดสินใจเลยว่าจะช่วยจนกว่าเราจะได้รับชัยชนะนะคะตัดสินใจเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้เพราะเราดูแล้วเนี่ยเพื่อนที่ร่วมต่อสู้กับเราเนี่ยเป็นชาวบ้านชาวลากหญ้าคนเนี่ยเราดูแล้วว่าไม่ผิดเราจะไม่ดูระดับสูงข้างบนนะคะเพราะว่าเราอยู่ระดับกลางๆแล้วเราไปมองเนี่ยรอบๆตัวเราเนี่ยมีแต่หัวใจทั้งนั้นที่มาสู้แล้วเราจะแพ้เขาได้ยังไงคนเราเนี่ยไม่ว่าอะไรนะถ้าเอาหัวใจสู้เนี่ยจะชนะเอาหัวใจอันบริสุทธิ์ของชาวบ้านชาวลากหญ้าโดยเฉพาะนะภาคอีสานเยอะที่สุดที่มาเรามองเห็นแล้วภาคเหนือก็มีประปรายภาคกลางก็เหมือนกันแต่อีสานมากที่สุดแล้วคนพี่น้องชาวภาคอีสานเนี่ยเขาซื่อสัตย์สุจริตรักใครรักจริงเขาได้รับจากท่านนายกทักษิณชินวัตรมากมายที่ในอดีตที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่พ.ศ. 2544เขาบอกเลยว่าเขาได้รับแล้วนโยบายของท่านเนี่ยให้แต่คนลากหญ้าเยอะมากคนจนบ้านเช่าหมู่บ้านอย่างนี้ล่ะค่ะจะได้รับมากมายที่สุดเพราะนายกทักษิณเนี่ยจะมองลากหญ้าก่อนท่านบอกว่าจะช่วยลากหญ้าคนจนขึ้นมาประเทศชาติมันถึงจะแข็งแรงจริงไหมคะใช่เพราะคนจนเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่มีโอกาสไปกู้แบงก์ก็ไม่ได้ไปยืมเงินเขาก็ดอกร้อยละ20บาทเนาะท่านมองเห็นตรงนี้แล้วท่านสงสารวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่นี่ท่านเน้นตรงนี้เลยค่ะทีนี้ที่ท่านอยู่ไม่ได้เพราะท่านให้กับคนยากคนจนก็เลยไปขัดผลประโยชน์คนที่มีเงินนะระดับกลางๆถึงข้างบนเนี่ยพวกนี้จะเคี้ยวเค็มหน้าเลือดเอาอย่างนี้ดีกว่าจริงไหมคะเขาจะมองไม่เห็นหัวพวกเราชาวบ้านนี่หรอกค่ะนะคะแต่มีท่านทักษิณเนี่ยมีเงินตั้งหลายหมื่นล้านติดอันดับของประเทศไทยต้นๆแต่ท่านคิดได้อย่างไรที่จะให้กับชาวลากหญ้าชาวบ้านอย่างพวกเราเราก็มาคิดว่าโอ้โหบุญกุศลเนี่ยที่ท่านทำให้กับคนเนี่ยมันมากมายนะถึงยังไงท่านต้องได้กลับประเทศไทยแล้วเราหันมาดูคนที่ร่วมสู้กับเราที่บอกไงว่ามีแต่หัวใจมาทั้งนั้นเลยไม่มีเงินนะไม่มีชื่อเสียงไม่มีตำแหน่งมาแต่มีหัวใจมานั่นแหละคือชัยชนะในอนาคตใช่ไหมคะตบมือให้พวกเราเองเลยค่ะเ
ิดทอดบ้านแห้งเศร้าหรือแรงมองนาฬิกาหลายปีที่จากบ้านมาใจห่วงหาพี่น้องชาวไทยอยู่ที่ดูไบเหงาใจห่วงใยพี่น้องคิดถึงก็ได้แต่มองนาฬิกากี่โมงกี่ยามสุดห้ามหัวใจน้ำตาไหลกลั้นไว้ไม่อยู่ชีวิตมันช่างอดสูอยู่ดีๆต้องจากบ้านมาอยากปิกบ้านเอาอยากกลับเมืองไทยคิดถึงตอนแกงหน่อไม้คั่วกุดยีทอดแมงกินูเอาบุญเดือนสีมนต์อีลียามแห่พระเวอยากกลับไปฟังประเทศบุญประเวศที่เมืองอีสานจากบ้านมาไกลอยู่ดูใบหัวใจอยู่อยากกลับมาอยู่ไกลๆพี่น้องชาวไทยห่วงใยเสมอคิดทอดหลายเด้อภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อีสานยังคิดทอดหลายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกนกวันค่ะมาจากหมู่บ้านสินเพชรค่ะจังหวัดนนท์เนี่ยค่ะค่ะวันนี้โครงการคนเดินไกลนำของที่ระลึกมามอบให้รู้สึกอย่างไรบ้างคะก็ประทับใจค่ะเพราะรักท่านทักษิณมานานแล้วค่ะเพราะอะไรพี่ถึงรักนายกทักษิณรักในความที่ท่านเป็นคนดีและท่านเป็นคนปฏิบัติธรรมด้วยชอบในทางที่ท่านปฏิบัติธรรมครอบครัวท่านปฏิบัติธรรมค่ะชอบท่านมากเพราะว่าไปเจอที่อินเดียคุณพยัคฆ์ไปสร้างให้คนไปปฏิบัติธรรมพักอย่างหรูหราเลยค่ะก็โมทนาบุญแก่ท่านเพราะท่านเป็นคนดีค่ะนอกจากนี้นโยบายอะไรของท่านที่พี่น้องประทับใจคะประทับใจก็คือปราบยานี่แหละค่ะเพราะหลานติดอยู่เลิกหมดด้วยเพราะท่านทักษิณเนี่ยค่ะทุกวันนี้ได้ลูกหลานกลับบ้านแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะพอช่วงหลังไปอีกค่ะแล้วตอนนี้กลับมาอีกแล้วค่ะค่ะแล้วพี่น้องที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นคนเสื้อแดงเยอะไหมคะก็เยอะค่ะเยอะค่ะมีหลากสีกลับใจมาเป็นคนเสื้อแดงไหมคะก็มีค่ะเพราะอะไรเขาถึงกลับใจมาคะก็ความที่ความดีของที่เขางานนะคะเรื่องงานอ่ะดูในผลงานนะคะเพราะผลงานประทับใจค่ะแล้วนโยบายนายกยิ่งลักษณ์ในเรื่องปราบยาเสพติดเนี่ยได้ผลไหมคะได้ผลค่ะยอดนายกทักษิณค่ะได้ผลค่ะได้ผลมากเลยเพราะว่าหลานที่ติดอายุ40ตอนนี้เลิกเป็นคนดีแล้วเลิกเลยเขาเลิกเด็ดขาดค่ะเลิกเด็ดขาดตั้งก่อนจะจากเอาเงินจากแม่เดี๋ยวนี้ต้องให้เงินแม่ทุกวันให้พี่ฝากความรักความคิดถึงนายกทักษิณและให้กำลังใจนายกยิ่งลักษณ์เลยค่ะค่ะท่านนายกทักษิณคะขอให้กำลังใจท่านนะคะให้สู้ต่อไปให้ท่านกลับเมืองไทยนะคะเพราะทุกคนรักท่านทุกคนเลยค่ะท่านยิ่งลักษณ์ด้วยนะคะพูดถึงท่านทีไรก็ตื้นน้ำตาจะไหลทุกทีค่ะขอให้ท่านเดินทางกลับประเทศไทยเร็วๆนะคะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อสุชยานะคะสุชยาหมุนถมายจากหมู่บ้านรัตนาธิเบศบางบัวทองค่ะพี่สุชยาได้มีโอกาสออกไปมีส่วนร่วมในการเมืองตลอดไหมทุกครั้งเลยค่ะที่มีนะคะถ้าว่างนี่พี่จะออกทุกครั้งค่ะในการที่จะต่อสู้กับการเมืองประชาธิปไตยนะคะแล้วพี่น้องที่หมู่บ้านรัตนาธิเบศเนี่ยกล้าแสดงออกทางการเมืองไหมคะโอ้ยออกเยอะเลยค่ะตอนนี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะจากที่เราเห็นว่าหลบอยู่เดี๋ยวนี้ได้ออกมาเต็มตัวต่อสู้กันเพราะอะไรพี่น้องถึงต้องออกมาคะเพราะว่าได้เห็นอะไรที่แบบความเป็นธรรมของความไม่เป็นธรรมนะคะของพวกเราเนี่ยนะเขาเห็นเขาก็เลยออกมาอยากจะต่อสู้ร่วมกับพวกเรานะคะเพราะใช่มามีส่วนร่วมแล้วอย่างคนเสื้อเหลืองที่เพื่อนแต่ก่อนเคยคุยกันเดี๋ยวนี้เขาบอกเขาไปหลงตรงนั้นได้ยังไงทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยเขาเข้าตลอดนะคะที่นั่นพี่ก็เคยค่ะเคยเข้าไปในเสื้อเหลืองนะคะเข้าไปก็ได้ไปทานข้าวก็กล่องนึงข้างในมีตั้ง500นะคะเขาบอกต้องกินข้าวให้หมดแล้วดูข้างหลังกล่องนะคะมี500กับของคนเสื้อเหลืองให้นะคะแล้วมีจริงไหมคะจริงค่ะพี่ได้มาแต่ที่จะมาให้ดูก็มันใบหมดแล้ว
นะคะแล้วหลากสีที่เขากลับใจมาเป็นเสื้อเหลืองเนี่ยเพราะอะไรครับที่เขาถึงได้กลับใจเพราะเขาเห็นว่าการทำงานของท่านนายกนะคะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยทำงานด้วยความจริงใจนะคะมองที่การทำงานจะใช่การทำงานของท่านนายกนะคะแล้วท่านทักษิณก็เป็นคนที่มีพัฒนาการนะคะแล้ววิสัยทัศน์ที่ท่านได้ทำอยู่ทุกวันนี้นะทำให้คนที่เขาเห็นแล้วว่าทำจริงค่ะแล้วคนเสื้อแดงนี่ออกมาโดยที่ไม่ได้ต้องใช้อะไรเลยนะคะออกมาด้วยตัวเองไม่ต้องมีเงินมาช่วยหรือมีอะไรเราอยากออกเพื่อประชาธิปไตยที่จะได้ต่อไปนะคะสู้ยาวนานมาถึง 5-6 ปีเพื่อให้นายกทักษิณได้กลับบ้านเนี่ยเคยได้สักบาทมั้ยในกองข้าวโอ้ไม่มีนะคะของเรานี่พกไปเองอ่ะข้าวเหนียวห่อข้าวเนี่ยน้ำเนี่ยเราพกกันไปเองค่ะไปต่อสู้ไป2วัน2คืน3วันอะไรนี่เราไปตลอดค่ะไม่ต้องใช้เงินค่ะเรามีพวกร่วมกลุ่มสมาชิกเดียวกันนะคะท้อไหมคะกับการต่อสู้ยาวนานก็ท้อเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคะไม่ถอยค่ะไม่ถอยถอยไม่ได้พวกเราถอยไม่ได้ต้องสู้กันตลอดค่ะเพื่อจะได้ประชาธิปไตยและบ้านเมืองที่เราดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้ที่สุดคือท่านทักษิณค่ะกลับมาค่ะรักมากไหมคะโอ้โหที่สุดเลยค่ะเป็นท่านที่อยู่ในดวงใจแล้วท่านเป็นคนที่ทำงานแล้วทำไมฮะปล่อยให้ท่านออกไปนอกประเทศไปให้คนอื่นเขาใช้เราจะไม่เอาคนดีของเรากลับมาเพื่อประเทศชาติของเรานะคะนะคะปวดไหมคะโอ้โหเจ็บเนาะที่สุดเลยค่ะเรานี่รับราชการนะคะพวกที่ราชการเนี่ยได้ท่านนะคะที่ช่วยเหลือมาเงินเพิ่มเงินขาดก็เลยเราได้มาจากท่านทั้งนั้นนะคะท่านช่วย30บาทใช่ภูมิใจอ่ะ30บาทซึ่งได้กันทั่วๆกันนะคะแล้ววันนี้ได้ใส่เสื้อท่านผมมอบมาจากปื้มถึงให้คุณกนกพรน้องมอบให้รู้สึกอย่างไรบ้างโอ้ดีใจค่ะที่ท่านมีอย่างนี้ให้เราค่ะเราอยากใส่มาตั้งนานแล้วเห็นในทีวีเรื่อยๆค่ะตอนนี้มาที่หมู่บ้านรัตนาธิเบศรภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ท่านให้มาค่ะวีรบุรุษในดวงใจของคนไทยทั้งแผ่นดินนายกทักษิณคนทั้งแผ่นดินต่างเรียกร้องต้องการบอกกูให้มีอยู่มีกินมีแต่ทักษิณคนเดียวเท่านั้นมีกินมีใช้และไม่ตกงานข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์วีรบุรุษของประชาชนคนยากคนจนยังคิดถึงท่านวันใจตลอดการสร้างเงินสร้างงานให้การสนับสนุนเงินล้านทุกบ้านมีชัยท่านเอาใจใส่โอท็อปลงทุนทุกสังคมครอบครัวอบอุ่นไม่คิดถึงบุญคุณแล้วจะคิดถึงใครวีรบุรุษของประชาชนวีรบุรุษของประชาชนวีรบุรุษของเราทุกคนวันใจคนจนของคนชาวไทยวีรบุรุษในดวงใจของประเทศไทยของเราทุกคนวีรบุรุษของประชาชนวีรบุรุษของประชาชนวีรบุรุษของเราทุกคนวันใจคนจนของคนชาวไทยวีรบุรุษอยู่ที่หมู่บ้านค่ะรัตนาธิเบศรค่ะวันนี้ท่านนายกทักษิณส่งธนพรนำของที่ระลึกมามอบให้รู้สึกอย่างไรบ้างคะดีใจค่ะเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้ออกแนวหน้านะคะแต่เชียร์อยู่ข้างหลังค่ะเป็นกำลังใจให้แล้วรู้ว่าท่านทักษิณเนี่ยท่านเป็นคนดีมากอยากให้ท่านกลับมาเพื่ออะไรรู้ไหมคะกลับมาเพื่อมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเพราะสังคมไทยเราทุกวันนี้ขาดคุณธรรมศีลธรรมไม่มีคุณธรรมในใจก็เลยทำให้มีการเกิดการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นขึ้นคุณงามความดีตรงนี้ยังไม่มีถ้าท่านกลับขึ้นมาเนี่ยอยากให้ท่านขึ้นมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเพราะว่าศาสนานี้กำลังจะย่ำแย่เพราะว่าเจอคนพวกกิเลสหนาปัญญาหยาบถูกย่ำยีมากสังคมก็เลยมีแต่คนเอารัดเอาเปรียบคิดว่าท่านมาก็คงจะดีเพราะว่ารู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับพุทธศาสนากับท่านนะคะอยากให้ท่านกลับมาว่าพวกเราหลายๆคนที่ไม่ได้ออกหน้าเนี่ยต้องการให้ท่านกลับมามากมายเลยค่ะนอกจากนี้อยากให้บรรจุพระพุทธศาสนาใช่การศึกษาด้วยนะคะเอา
เมื่อก่อนสมัยที่พวกเราเรียนใช่ไหมคะมีศีลธรรมสวดมนต์ไหว้พระมีพระมาที่บ้านแต่เดี๋ยวนี้เขาคัดออกทีนี้ท่านกลับมาคราวนี้เห็นไหมท่านฟื้นฟูเด็กดีวิสตาฟื้นฟูศีลธรรมโลกกับครูทุกหน่วยงานทุกประเทศเพื่อมาอบรมศีลธรรมจริยธรรมให้นำความรู้ตรงนี้ไปอบรมกับเด็กเยาวชนเพื่อให้เด็กเยาวชนเนี่ยมีศีลธรรมขึ้นมาคุณความดีต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะนโยบายตรงนี้รู้สึกท่านจะสนับสนุนเต็มที่นะคะอยากให้ท่านมาช่วยศาสนาใช่เพราะว่าคนเราจะดีได้ก็เริ่มต้นที่ใจค่ะนี่ชื่ออะไรคะสมพงษ์แก้วสว่างครับก็ตอนนี้ก็มาร่วมเทือแดงกับเขาในหมู่บ้านรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีครับพี่มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกับคนเสื้อแดงไหมคะก็ไปแทบทุกครั้งครับกลับไปตั้งแต่สมัยนู่นอยู่ลาดดำเนินอะไรนั่นแล้ววันนี้โครงการกุลนันไกท่านนายกทักษิณของที่เราได้มามอบให้เล็กๆน้อยๆรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกภูมิใจครับที่ได้เห็นเขาได้กันก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะครับนี่ได้เป็นพักเครื่องนะครับก็คิดถึงท่านนะเพราะว่าที่โดยเฉพาะนโยบายของท่านที่ได้ทำให้กับประเทศชาติเรามาก็ติดตามเรื่องการเมืองมามากมายนะครับแต่ว่าโดยเฉพาะตัวเองก็เคยเป็นนักข่าวมาเหมือนกันนะครับก็ระหว่างที่ทำอยู่ตอนนั้นก็เพิ่งจะพบนะครับว่าผู้นำของเราก็จะมีด้วยเหรอแบบนี้นะทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อประเทศชาติจริงๆนะครับอย่างเช่นนโยบายของท่านเนี่ยไอ้30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะครับผมโดยเฉพาะผมก็ทำงานอยู่ต่างจังหวัดก็เห็นความลำบากความเข้าถึงของประชาชนที่อยู่ในชนบทนะเข้าถึงด้านสุขอนามัยนะสาธารณสุขเข้ายากแล้วคนส่วนใหญ่คนชนบทก็ไม่มีทางไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสแล้วต่อยอดมาถึงนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนโยบายอะไรของท่านที่เป็นรูปธรรมที่ทำให้เราภูมิใจก็อัน30บาททุกโลกก็ยังดีขึ้นนะโดยการรู้สึกยาพวกยาเนี่ยจะดีขึ้นอย่างที่ผ่านมาพอจากท่านทักษิณแล้วพอท่านทักษิณหมดอำนาจไปก็พวกตัวยาก็มีปัญหาแล้วนะก็มีปัญหาลดยานู่นลดยานี้คนจนๆที่จะเข้าไปรักษาก็เหมือนไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ตอนนี้ก็นี่ขึ้นมาแล้วแล้วนอกจาก30บาทแล้วมีอะไรคะที่เด่นเด่นชัดชื่นใจกันนะคะเด่นชัดชื่นใจยาเสพติดเป็นไงบ้างคะเนี่ยแน่นอนอันนี้ขอยอมรับว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับทำให้ลูกหลานเราเบาลงนะได้กลับมาตอนนี้ก็อย่างบางคนที่ลูกหลานติดไปแล้วก็ยังได้มีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวเป็นผู้ป่วยใช่ไหมถ้ามันถ้าเป็นนโยบายเดิมที่เขาจับลูกเดียวเนี่ยมันก็เลยยิ่งมั่วสุมกันไปเรื่อยไม่มีใครอยากจะเลิกเพราะเลิกไปก็ถูกจับอันนี้พอคิดจะเลิกก็เป็นผู้ป่วยไปนะรักษากันมีโอกาสหายเนาะมีโอกาสหายเราก็ได้ลูกได้หลานคืนกันมารักกันเอาไว้เป็นเพื่อนตายมีกันและกันวันของฟ้าสีทองที่ฝันก็แค่ฉันและเธอไม่กลัวพวกเราอย่าสู้บ้านแม่ตะนายที่เบสนนทบุรีคนนั้นฝ่าฟันไทยเพื่อของชนลุกขึ้นใหม่อีกคนประชาชนรอวันก้าวไปล้านความทุกข์โทนสักวันต้องถึงจุดหมายจะกอดเธอวันถึงเส้นชัยจะกอดขอไปทุกเส้นทาง